คุณพวันนวพัฒนาทรัพย์ประธานกรรมการบริษัทวา LG Brilliant International นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโนเดย์และคุณไพศาลค่ะสวัสดีครับค่ะตกลงทองเขาก็เดินหน้าถอยหลังสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วทองคำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปทำไฮที่1,344ก็ถือว่าไฮสุดของ4เดือนที่ผ่านมาก็ต้องมีการทำกำไรระยะสั้นลงมาแล้วก็มันมีข่าวใหญ่ที่มีการเทขายทองคำลงมาถึง2ล้านออนซ์ในโมเมนต์สั้นๆมันวันอังคารพุธทำให้ทองคำเนี่ยหลังจากทำหายแล้วก็ร่วงลงมาวันนั้นลงมา12เหรียญนั่นใช่ไหมค่ะร่วงลงมาทำโลอยู่ที่ระดับ 1,326.27 แต่หลังจากข่าวทั้งหมดมาแล้วเนี่ยทองคำก็ยังคงแข็งแกร่งเพราะว่าตัว US ดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างอ่อนค่าก็ค่อยๆขยับกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ 1,330 ได้เป็นที่เรียบร้อยก็กับมีข่าวการทัดดาวซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยสภาบนสภาล่างไม่สามารถยุติมติทั้งหมดก็ทำให้รัฐบาลอเมริกาอยู่ในสภาวะทัดดาวเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็ต้องดูค่ะวันนี้จะมีการประชุมประมาณสักบ่ายโมงว่าสภาบนและสภาล่างสามารถลงมติผ่านไหมถ้าผ่านตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตราคาเงินค่าเงิน US ดอลลาร์อาจจะทำให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็อาจจะตัวกดดันราคาหลอกทองคำแต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนอกจากตัวนี้เป็นปัจจัยแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีข่าวค่อนข้างเยอะซึ่งมีผลกับราคาทองคำทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวันอังคาร BOJ จะมีการประชุมนโยบายทางด้านการเงินซึ่งก็มีข่าวออกค่อนข้างออกมาว่าเศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นอาจจะมีการลด QE ชดการเศรษฐกิจญี่ปุ่นดีขึ้นอาจจะมีการลด QE การลด QE ก็จะเป็นการทำให้เงินญี่ปุ่นแข็งแกร่งขึ้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งซัพพอร์ตราคาทองคำเหมือนกันดังนั้นเองเนี่ยข่าวใหญ่ที่จะต้องติดตามในสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นข่าวของ BOJ ถัดลงมาก็วันพฤหัสบดีค่ะจะเป็นข่าวนโยบายทางด้านการเงินของยูโรโซนก็เหมือนกันเลยนโยบายของทั้งยูโรโซนก็เศรษฐกิจยูโรโซนก็แข็งแกร่งขึ้นเพราะฉะนั้นเองก็อาจจะมีการลด QE เพราะว่านายมาริโอดาคีมีการพูดออกมาแล้วว่าอาจจะมีการลดในเดือนกันยาที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นนโยบายวันนี้อาจจะชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีการบอกว่านโยบายนี้จะมีนโยบายลด QE ขึ้นมาจริงๆเงินโกลจะแข็งแกร่งขึ้นก็ซัพพอร์ตราคาทองคำไปได้ค่อนข้างเยอะบวกกับตัวสุดท้ายคือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งครั้งที่แล้วประเมินอยู่2,200,000ครั้งนี้ประเมินอยู่2,300,000ถ้าเป็นไปตามคาดตัวนี้ทั้ง3ตัวเนี้ยถ้าเป็นไปตามคาดก็เป็นตัวซัพพอร์ตราคาทองคำทั้งนั้นเมื่อยังมุมมองการของนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็มองว่าถึงทองคำจะย่อก็เป็นจุดที่น่าจะทยอยสะสมเพราะว่ามีนักวิเคราะห์ออกมาหลายค่ายก็มีออกมาประเมินว่าจริงๆแล้วทุกครั้งที่ใกล้ๆช่วงตรุษจีนนะคะช่วงที่ดีมาน physical demand เนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตราคาทองคำค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ประเมินกันว่าในช่วง2เดือนข้างหน้าเนี่ยเชื่อว่าทองคำเนี่ยไม่ว่าจะมีข่าวอะไรเข้ามากระทบอาจจะเป็นการทำให้ทองคำเนี่ยย่อในระยะสั้นๆแต่เชื่อว่าทองคำก็ยังคงแข็งแกร่งเราดูข่าวว่าทองคำสามารถเบรกไฮเดิมได้ไหมถ้าเบรกไฮเดิมขึ้นไปได้ก็1,400เป็นตัวถัดไปที่น่าจะมีโอกาสได้เห็นแนวรับนี่มองไว้ยังไงฮะถ้าจะมีการย่อลงมาได้บ้างเนี่ยทุกครั้งที่ลงสังเกตก็1,325เป็นจุดรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะน่าจะเป็นจุดทยอยสะสมหรือว่าถ้าย่อลงมาข่าวเกิดมีข่าวแรงกว่านั้นนะคะที่1,300ท่วนๆถือว่าเป็นจุดที่น่าจะทยอยเข้าอย่างยิ่งเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อปีที่แล้วเนี่ยทองคำจากเปิดไปถึง10เนี่ยมันขึ้นไปไฮสุดเกือบประมาณสัก 17% แล้วก็ลงมาตอนปิดตลาดอยู่ที่10
10% แต่ปีนี้เนี่ยเปิดมาก็ขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเลยปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาประมาณ 6.7-9% ถ้าเทียบเป็นเงิน US currency แต่ถ้าเทียบเป็นบาทเนี่ยขึ้นมาประมาณ 6% เนื่องจากบาทแข็งด้วยค่ะครับค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับ